นะครับในชิริกอันนี้เรื่องสำคัญนะครับเป็นบาปใหญ่ในอิสลามชิริกหมายถึงการนำสิ่งใดหรือบุคคลใดมาบูชาสักการะหรือวิงวอนบนบานอธิษฐานร่วมกับอัลลอฮ์หรือถือว่าสิ่งใดหรือบุคคลใดมีคุณสมบัติเหมือนอัลลอฮ์นะครับตัวอย่างการชิริกเนี่ยมีเยอะแยะกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการใช้เครื่องรางของขลังนะครับหรือพวกวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลไม้มงคลหรือต้นไม้มงคลนะครับอันนี้ถือว่าการชิริกนะครับเพราะสิ่งที่มันจะดีหรือจะร้ายจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับควรมีวัตถุมงคลเอาไว้ในบ้านนะครับเวลาไฟไหม้นะครับมันก็ไม่รอดนะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่ร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นการเส้นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การใช้เครื่องรางของขลังเพราะความเชื่อว่ามันจะคุ้มครองเนี่ยครับถือเป็นการชิริกนั้นการร่วมพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการชิริกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราศรัทธาในพระเจ้าแล้วเราต้องปฏิบัติตามศาสนาของพระเจ้าที่พระองค์ได้กำหนดพิธีกรรมเอาไว้ให้แล้วโดยให้ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยมาแสดงเป็นแบบอย่างการเชื่อช่วงล้างไสยศาสตร์การดูหมอนะครับมันก็เป็นการชิริกอย่างหนึ่งนะครับการเชื่อหมอดูเนี่ยก็หมายความว่าเราไปคิดว่าหมอดูเนี่ยมีความรอบรู้อนาคตซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราอันนี้ถ้าหากว่าเราไปเชื่อหมอดูก็หมายความว่าเราไปเชื่อนะครับว่าหมอดูมีคุณสมบัติแห่งความรอบรู้นะครับซึ่งเป็นทั้งคุณสมบัติและเป็นทั้งพระนามของพระเจ้าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่อย่างหนึ่งนะครับแล้วการวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับก็ถือว่าเป็นการชิริกเหมือนกันนะครับ